เข้าสู่รายการเปิดดวง12ราศีนะคะสำหรับในช่วงนี้ยังสามารถส่งข้อมูลเข้ามาทาง SMSให้อาจารย์ได้ตรวจสอบดวงชะตากันนะคะระบุข้อมูลเข้ามาให้ครบแล้วก็ส่งมาที่422-1606นะคะแต่ว่าเดี๋ยวเรามาทวนภาพรวม12ราศีกันหน่อยดีกว่านะคะว่าวันนี้ต้องระวังอะไรกันบ้างชาวราศีมังกรค่ะเรื่องงานอาจจะต้องใช้ความพยายามมากกว่าปกตินะคะงานจึงจะประสบความสำเร็จฉะนั้นก็อย่าเพิ่งท้อกันแล้วกันหลักทรัพย์เงินทองให้มองไกลๆนะคะเน้นในเรื่องของการออมนะการจัดระบบในการใช้จ่ายส่วนหัวใจค่ะคนที่โสดอยู่ดูให้ดีนะคะมีโอกาสตัดสินใจผิดพลาดได้เน้นโทนสีบอลเงินหลีกเลี่ยงสีแดงค่ะชาวราศีกุมเรื่องงานนะคะวันนี้เน้นการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าฉะนั้นแผนสำรองเตรียมเอาไว้ให้ดีนะคะหลักทรัพย์เงินทองวันนี้ถ้าเกิดว่าตัดสินใจผิดหรือว่าพลาดให้หยุดทันทีหัวใจก็เช่นเดียวกันนะคะคนที่มีคู่หรือว่าเจอกับปัญหาทะเลาะเบาะแว้งกันอย่าปล่อยไว้ข้ามวันพยายามหาโอกาสปรับความเข้าใจกันว่าอย่าให้มันคลาคาสั่งแล้วกันเน้นโทนสีขาวหลีกเลี่ยงสีบลอนด์ทองค่ะชาวราศีมีนเรื่องงานนะคะคนทำธุรกิจไม่เหมาะกับการเปลี่ยนแปลงวันนี้แบบเดิมๆจะดีกว่าหลักทรัพย์เงินทองนะคะถึงจะมีทุนแต่ถ้าจังหวะไม่ได้ก็อย่าเพิ่งรีบตัดสินใจหัวใจงานวันนี้ก็มีโอกาสในการจัดสรรเวลาค่อนข้างลงตัวทีเดียวเน้นโทนสีน้ำเงินหลีกเลี่ยงสีเลือดหมูค่ะชาวราศีเมษนะคะวันนี้เรื่องงานค่ะเหมาะกับการเข้าหาผู้หลักผู้ใหญ่นะคะส่วนเรื่องของหลักทรัพย์เงินทองวันนี้ถ้าเกิดว่าตัดสินใจผิดพลาดไปไม่ว่าจะเป็นการใช้จ่ายการลงทุนเนี่ยอย่าดื้อรั้นเรื่องหัวใจก็มีโอกาสสารสัมพันธ์กับคนที่มีตำหนินะหรือว่าผ่านการใช้ชีวิตคู่มาแล้ววันนี้ดูแลในเรื่องของสุขภาพด้วยนะคะสำหรับชาวราศีเมษนะเน้นโทนสีเขียวหลีกเลี่ยงสีส้มค่ะชาวราศีพฤษภค่ะเรื่องงานแม้ว่าจะออกสตาร์ทได้ดีแต่ว่าก็ต้องมีการวางแผนถึงภารกิจอย่างต่อเนื่องนะคะส่วนเรื่องของหลักทรัพย์เงินทองวันนี้ไม่เหมาะกับการทำอะไรแบบคู่ขนานเดินสายเดียวก่อนจะดีกว่าหัวใจวันนี้ไม่พร้อมก็อย่าเพิ่งชิงสุกก่อนหามนะคะเน้นโทนสีเขียวหลีกเลี่ยงสีเทาค่ะชาวราศีเมถุนเรื่องงานนะคะว่าปัญหามีไว้ให้แก้แล้วก็เป็นเรื่องธรรมดาที่จะเจอกับคู่แข่งวันนี้เตรียมตัวเองให้พร้อมนะคะส่วนเรื่องของหลักทรัพย์เงินทองก่อนจะใช้จ่ายอะไรให้นึกถึงความจำเป็นก่อนว่าจำเป็นมากน้อยแค่ไหนหัวใจมีอะไรก็ให้คุยกันเน้นโทนสีเหลืองหลีกเลี่ยงสีน้ำตาลค่ะชาวราศีกรกฎเรื่องงานนะคะวันนี้ให้เวลาใช้เวลาสักหน่อยในเรื่องของการปรับปรุงเรื่องของสภาวะแวดล้อมให้ดีหัวใจก็คนที่มีคู่หรือว่าอาจจะเพิ่งเริ่มคบหาดูใจกันอาจจะมีเหตุจิตใจบ้างเล็กๆน้อยๆนะคะแต่ถ้าเกิดว่าตั้งใจพูดคุยก็ปรับเข้าหากันได้หลักทรัพย์เงินทองวันนี้ยังสามารถใช้จ่ายได้แล้วก็ยังไม่เป็นภาระของใครเน้นโทนสีส้มหลีกเลี่ยงสีชมพูค่ะชาวราศีสิงห์เรื่องงานนะคะหลายอย่างไม่ได้เป็นอย่างที่ใจคิดส่วนเรื่องของหัวใจวันนี้อาจจะมีโอกาสผ่านเข้ามาก็ดูให้ดีก็แล้วกันหลักทรัพย์เงินทองค่ะวันนี้ถ้าคิดว่าตัดสินใจถูกต้องแม้ว่าจะไม่เห็นผลหรือว่ายังไม่เกิดผลรอก่อนนะคะเน้นโทนสีชมพูหลีกเลี่ยงสีบอนทองชาวราศีกันวันนี้เรื่องงานเน้นการทำธุรกิจแบบมีหุ้นส่วนแล้วก็ให้ตกลงกันให้ดีหลักทรัพย์เงินทองค่ะมีเกณฑ์การใช้จ่ายในเรื่องของการเดินทางนะคะหัวใจคนที่มีคู่แล้วเจอกับปัญหาต้องรู้จักประคองความสัมพันธ์และดูแลเรื่องของสุขภาพรวมไปถึงระวังอุบัติเหตุด้วยเน้นโทนสีดำหลีกเลี่ยงสีแดงค่ะชาวราศีตุลเรื่องงานนะคะวันนี้เหมาะกับการมองหาพันธมิตรไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการทำงานประจำหรือว่าการลงทุนเข้าร่วมหุ้นหลักทรัพย์เงินทองนะคะถ้าเกิดว่าไม่ได้คาดหวังอะไรวันนี้ก็มีโอกาสที่จะประสบความสำเร็จหัวใจวันนี้เหมาะสำหรับการสารสัมพันธ์กับคนใหม่ๆเน้นโทนสีส้มหลีกเลี่ยงสีน้ำตาลค่ะชาวราศีพิจิกเรื่องงานค่ะระวังพวกหวังดีประสงค์ร้ายหรือว่าคนที่เขาเข้ามาเนี่ยอาจจะไม่ได้จริงใจกันกับเรานะคะแล้วก็รวมไปถึงเรื่องของบริวารวันนี้ใครมีบริวารดูให้ดีอาจจะเกิดโทษได้หรือว่าเกิดปัญหาได้หลักทรัพย์เงินทองค่ะเน้นการลงทุนระยะสั้นนะคะหัวใจวันนี้เหมือนจะไม่ได้ให้ความสำคัญไม่ว่าจะเป็นคนที่โสดอยู่หรือว่ามีคู่อยู่ก็ตามเน้นโทนสีชมพูหลีกเลี่ยงสีขาวค่ะชาวราศีธนูเรื่องงานวันนี้ไม่เหมาะกับการวัดดวงนะคะอย่าให้เกิดความผิดพลาดดีที่สุดหลักทรัพย์เงินทองก็ให้เลือกทำในสิ่งที่ถนัดหรือว่ามีความรู้ความสามารถนะคะหัวใจ
คนที่มีทางเลือกก็อย่าเรื่องเยอะเน้นโทนสีเขียวหลีกเลี่ยงสีบลอนด์ทองค่ะนี่คือภาพรวมของ12ราศีกับเริ่มต้นสัปดาห์แบบนี้ใครฟังไม่ทันทวนซ้ำเพิ่มเติมได้เลยนะคะกดไลค์กดถูกใจFacebook Fanpage ค่ะ Miracle Channel TV นั่นเองนะคะครับส่วนใครจะส่งข้อมูลเข้ามาทาง SMS ก็ส่งมาที่422-1606ค่ะอยากพูดคุยกันโทรมาลงทะเบียนค่ะ024960493และ024960494นะคะมากันที่ SMS กันต่อเลยดีกว่าค่ะคุณวันวิสา3ธันวาคม2557นะคะเวลาเกิด 10:31 นาทีพุธกลางวันโตขึ้นเรียนด้านไหนดีคะแล้วก็การทำบุญแบบไหนถึงจะหนุนดวงตอนนี้น้องเพิ่งขวบเดียวอะเนาะคือแน่นอนฮะแรกเกิดมาเนี่ยก็ควรที่จะบูชาพระประจำวันเกิดนะครับน้องก็เป็นคนวันพุธและในช่วงแรกเนี่ยในแรกของมหาทักษาเนี่ยพระเคราะห์ที่เข้าเสวยอายุก็จะเป็นประจำวันที่เกิดนั่นแหละนะครับ17ปีแรกนะสำหรับคนที่เกิดวันพุธก็ควรที่จะบูชาหลวงพ่อโตนะครับที่วัดอินเชิงสะพานพระราม8หรือว่าองค์พ่อวัดบ้านแหลมก็ได้แล้วก็คาถาบูชาพระพุทธนะพระปางอุบาทปิสัมพระโลปุสัตพุทธวันละ17จบส่วนในเรื่องของการศึกษาเล่าเรียนนะว่าอะไรที่เหมาะสมกับพื้นชะตาของน้องเขาถ้าเป็นอาชีพที่เป็นลักษณะพวกงานบริการถือว่าดีนะครับพวกแอร์สจ๊วตอย่างเงี้ยรีเซพชันพวกเนี้ยอย่างงี้คืองานบริการเกี่ยวข้องกับเด็กเล็กๆก็ได้พวกคุณครูอนุบาลนะครับหรือแม้กระทั่งงานบริการโดยตรงพยาบาลอย่างเงี้ยใช่เกี่ยวข้องกับน้ำพวกธุรกิจประมงสาขาอาชีพประมงทหารเรือตำรวจน้ำหรือทำพวกชิปปิ้งนะอันนี้คือลักษณะอาชีพที่เด่นที่สุดสำหรับพื้นชะตาครับ SMS ต่อมาค่ะ SMS ต่อมาคุณเดชนะคะ14 กรกฎาคม 2523เวลาเกิด 5:20 นาทีเกิดวันจันทร์ค่ะถามเรื่องงานเรื่องเงินแล้วก็บริวารค่ะงานเงินกับบริวารเป็นอย่างไรคือด้วยพื้นชะตาเนี่ยมันโยงมรณะมีปัญหาเรื่องการบังคับบัญชาก็ได้สูญสลายก็ได้ไม่มีคนช่วยก็ได้บุคลากรเทิร์นโอเวอร์สูงลาออกเป็นไปได้ทั้งหมดนะครับก็ไม่ค่อยแข็งแรงเท่าไหร่ในเรื่องของคู่นะในเรื่องของบริวารส่วนในเรื่องของการเงินเป็นอย่างไรปีจรตอนนี้นะครับเข้าในช่วงอายุย่าง37ไม่ค่อยห่วงที่ห่วงจริงๆจะเป็น38นะ38เนี่ยสภาพคล่องจะมีปัญหามากกว่านี้ครับแล้วก็หลังวันเกิดกลางปีหน้าบอกไว้เลยละกันหาโอกาสซื้อสายยางยาวสัก15เมตรถวายวัด SMS ต่อมาค่ะคุณณสุดานะคะ2สิงหาคม2532เวลาเกิดบ่าย 3:56 นาทีพุธกลางวันการงานนะคะจะได้ไปทำงานที่เกาหลีหรือเปล่าการเงินเป็นอย่างไรตอนนี้มีปัญหาค่ะเป็นคนวันพุธนะครับตอนนี้อยู่ในช่วงอายุย่าง28นะจ๊ะ28พระเคราะห์ปีตกพระเกศถามว่ามีเกณฑ์หรือไม่ราหูเป็นสีแตะมรณะก็มีเกณฑ์นะครับแล้วก็ราหูเนี่ยหมายถึงจีนเกาหลีญี่ปุ่นก็ได้ก็มีโอกาสนะไอ้คือดวงอะดวงเอื้ออีกครึ่งนึงอยู่ที่การกระทำtry พยายามที่จะไปมีโอกาสนะครับส่วนในเรื่องของการเงินจริงทุกอย่างตามดวงหมดเลยนะก็ตอนนี้มีปัญหาจริงๆกระดุมผ้ากาลีแต่ว่าสิ่งดีก็คือสิ่งนี้คุณถามมาเพียรพยายามให้มากนะครับแล้วก็การทําบุญเสริมช่วงนี้เนี่ยคือให้ระวังอุบัติเหตุด้วยช่วงนี้ควรที่จะหาไปเช่าบูชาหลวงปู่ทวดนะครับนะโมโพธิสัตโตอาคันติมายะอิติภควาแล้วก็ถ้าเป็นไปได้ไปบริจาคโลหิตหรือทำฟันขูดหินปูนซะด้วยครับ SMS ต่อมาค่ะคุณกาญจนานะคะถามเรื่องของโชคลาภ18มีนาคม2528เวลาเกิด 4:30 ค่ะวันจันทร์โชคลาภค่ะปฏิทินตรงกับวันจันทร์นะครับการเสี่ยงโชคทั้งปีจรและพื้นชะตาผมไม่เชียร์นะครับแล้วตอนนี้กาลีจี้ไปที่เรือนอริระวังจะมีปัญหาสภาพคล่องด้วยนะของคุณให้ชีวิตสัตว์เดือนละ10ตัวครับแล้วก็ในส่วนของทะเบียนรถ2181 21เป็นกำลังพระศุกร์เสริมสร้างความมีเสน่ห์ครับแต่81เนี่ยราหูทำลายอาทิตย์อยู่ไม่ติดที่ก็ได้นะสายตาความดันระบบเลือดในแง่ของสุขภาพงานก็อาจจะเดินทางไปไม่สุดอันนี้ให้ใช้น้ำพระพุทธมนต์บริกรรมคาถาชินบัญชรและแตะไปที่เลข8เบอร์โทรศัพท์2996ค่ะดีนะคะ96เป็นเลขเสน่ห์และความสำเร็จครับ SMS ต่อมาค่ะ
ในเซมิสต่อมาคุณชัยพรนะคะ25ธันวาคม2530เวลาเกิดเที่ยงคืนครึ่งวันศุกร์ค่ะการงานการเงินข้อควรระวังผมถือว่าฟ้าสว่างเป็นศุกร์นะคุณยังเป็นคนวันพระฤหัสบดีในทางโหราศาสตร์อยู่นะครับงานไม่ถนัดก็ได้งานยากก็ได้หรือปีนี้ให้ระวังมีปัญหากับเพื่อนร่วมงานหรือว่าคนที่อยู่ในหน่วยงานองค์กรเดียวกันแม้กระทั่งผู้ใหญ่ฉะนั้นพอยต์จริงๆอ่ะปีนี้งานผมเน้นเรื่องคนนะครับส่วนในเรื่องของการเงินเป็นอย่างไรในแง่ของสภาพคล่องปีจอเอาอย่างนี้ฮะหลังวันเกิดไปแล้วนะดาวการเงินเป็นสีก็ต้องบอกว่าถึงจะเหนื่อยต้องหมุนบ้างแต่ว่าโดยรวมถือว่าผ่านการอีกประเด็นที่เป็นห่วงหลังวันเกิดไปแล้วเน้นในเรื่องของชื่อเสียงนะคดีความแล้วก็สุขภาพหลังวันเกิดไปแล้วไปบริจาคเงินให้กับสถาบันมะเร็งนะครับมูลนิธิที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของยาเสพติด SMS ต่อมาค่ะคุณพรนะคะ5พฤศจิกายน2511เวลาเกิดตี 4:45 นาทีวันจันทร์การเงินสุขภาพการทำบุญเสริมค่ะปฏิทินตรงกับวันจันทร์ถูกต้องนะครับเป็นอีกหนึ่งท่านแล้วที่จะเตือนในเรื่องของอุบัติเหตุเพศภัยนะครับแล้วก็ในเรื่องของศัตรูคนไม่หวังดีพยายามอย่าสร้างนะสุขภาพก็เน้นปฏิเหตุแล้วก็ปัญหาพวกกล้ามเนื้ออักเสบเรื้อรังภาระหนี้สินด้วยนะจ๊ะโหราศาสตร์เป็นเรื่องของและหรือบางครั้งเป็นหมดของคุณให้ไปซื้อกรรไกรตัดเล็บถวายแด่พระสงฆ์และตัวคุณเองนั้นหาโอกาสไปทำฟันขูดหินปูนซะ SMS ต่อมาค่ะเจ้าของ SMS นะคะ8มกราคม2536 17นาฬิกา30นาทีวันศุกร์งานและความรักค่ะ17นาฬิกา30นาทีวันศุกร์ใช่ไหมใช่นะครับงานกับความรักเป็นอย่างไรเอาย่าง25เนี่ยกัมมะเป็นกาลีนะครับก็จะเตือนระวังปัญหาเรื่องคนอีกหนึ่งท่านรวมถึงปัญหาในเรื่องของเอกสารสัญญาด้วยนะหลังวันเกิดไปแล้วเนี่ยบริจาคทุนการศึกษามากน้อยตามกำลังส่วนความรักถ้ามีคู่แล้วผ่านช่วงอายุย่าง24มาได้แข็งแรงขึ้นแต่พื้นดวงไม่ค่อยแข็งแรงคุณต้องได้คนที่มีตำหนิจึงจะคบหากันได้อย่างยืดยาวครับมาในส่วนของสายกันบ้างดีกว่านะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะชื่ออะไรคะสวัสดีค่ะจ้าได้ยินครับชื่ออะไรเอ่ยบุญศรีค่ะคุณบุญศรีนะคะวันเดือนปีเกิดเวลาเกิดค่ะวันอังคาร21กันยาจ้าค่ะ2491 21กันยายน2491เกิดกี่โมงทราบไหมคะ3ทุ่มถึง4ทุ่มประมาณ3ทุ่มถึง4ทุ่มปีชวดนะคะค่ะจ้าตรงกับปีชวดเป็นคนวันอังคารถูกไหมครับค่ะโอ้จริงๆแล้วต้องบอกว่าด้วยความเคารพครับคือจริงๆก็ต้องบอกพี่บุญศรีก็ตอนนี้ก็เป็นผู้อาวุโสแล้วเนาะแต่ว่าในดวงเนี่ยบอกว่าทำไมเหนื่อยเรื่องเงินเหนื่อยเรื่องหนี้สินจังเลยนั่นน่ะเสียใช่ไหมจริงๆอยากต้องบอกว่าเมื่อไหร่จะหมดหนี้สักทีต้องบอกว่าตั้งแต่ย่าง60ตอนนี้69เป็นมาตั้งแต่ย่าง68แล้วถูกไหม68เนี่ยเป็นเยอะด้วยซ้ำไปนะครับก็เอาอย่างนี้แต่ว่าถ้าถามผมนะชั่งน้ำหนักระหว่าง68กับ69เนี่ย69ยังมีอยู่ครับเพียงแต่ว่ามันจะค่อยๆลดทอนปัญหาลงคือค่อยๆจะค่อยๆคลี่คลายเบาลงแล้วก็ในดวงบอกว่าแต่ไม่แน่ใจว่าพี่จะทำไหวหรือเปล่านะคือมันมีเกณฑ์จะได้เริ่มทำอะไรใหม่ๆที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของงานตอนนี้ยังทำงานอยู่หรือเปล่าฮะขอโทษตอนนี้ไม่ได้ทำค่ะก็ทำสวนเล็กๆน้อยๆนะคะนั่นแหละก็คืองานคืออย่างนี้นะฝากเป็นการบ้านนะครับค่ะปีนี้อย่างที่ผมเรียนน่ะมันมีโอกาสที่จะได้ริเริ่มทำอะไรใหม่ๆนอกจากทำสวนแล้วเดี๋ยวผมลองดูซิว่ามีอะไรคือหนึ่งเลยแหละถามว่างานทำสวนเนี่ยมันโฉลกกับพื้นชะตาหรือไม่ก็ไม่ค่อยเด่นนะเหนื่อยทำแล้วไม่ค่อยเห็นเงินจมนะครับฝากไว้เป็นการบ้านนะปีนี้ให้ลองมาดูในส่วนของพูดอยู่เสมอแหละไม่ต้องทำถึงต้นทางก็อาจจะทำสมมติถ้าทำสวนทำไร่พวกผลไม้อะไรพวกนี้ก็เน้นแค่ว่ารับผลไม้ไปขายเนี่ยไม่ต้องทำถึงต้นทางมันจุกจิกค่าใช้จ่ายมันเยอะแล้วเราเองก็ทำไม่ไหวนะอันนี้ลองฝากดูเพราะว่าในดวงบอกว่าปีนี้มันมีโอกาสจะเริ่มอะไรใหม่ๆเกี่ยวข้องกับเรื่องของงานได้ค
ค้าขายหรือเปล่าพวกค้าขายของกินไงอย่างที่บอกอย่างรับผลไม้ไปขายนะหรือถ้ามีฝีมือเรื่องพวกของกินอาหารก็ทำเล็กๆน้อยๆนะในระยะสั้นเนี่ยพอทำได้ย่าง69ค่ะจ้ะแล้วสุขภาพหลักๆเคยไปเช็คพวกเขาเรียกว่าอะไรฮะตอนนี้ผมอยากให้พี่บุญศรีเนี่ยพยายามนะเปิดทีวีทุกวันหมั่นคิดเลขอ่านหนังสือนะครับคือกลัวว่าจะมีปัญหาในเรื่องของความทรงจำที่มันจะมีมาเร็วกว่าปกตินะครับการทำงานของพวกสมองพูดง่ายๆนะความจำนะครับปัญหาพวกความเครียดช่องปากนะรวมถึงปัญหาพวกทางเดินหายใจกลุ่มที่1กลุ่มที่2นะครับจะเป็นปัญหาพวกสายตาความดันระบบเลือดอยากให้เช็คนะเพราะว่ามันอาจจะโยงถึงพวกอัมพฤกษ์อัมพาตโรคหัวใจเป็นไปได้ความดันพวกนี้มีโอกาสนะครับแล้วพวกไขข้อกระดูกอันนี้ตามวัยนะปวดตามข้อมีมาบ้างแต่น่าจะเป็นลักษณะตามวัยเพราะว่าตอนนี้ก็เป็นอยู่นะและปีนี้ระวังนะความดันจะก้มจะเงยลุกนั่งเร็วๆระวังและปีนี้แอบกลัวปัญหาพวกสายตาด้วยนะนะสายตาไม่จะมองไม่ค่อยเห็นเพราะปีนี้มันเป็นดาวอายุแล้ววงกลมตกคือโหราศาสตร์ไม่ต้องเป็นทุกเรื่องไงนี่ผมบอกสายตาความดันระบบเลือดอาจจะเป็นแค่สายตาก็ได้หรืออาจจะเป็นแค่ความดันหรือเป็นทั้งสองอย่างก็ได้ปีนี้ไปเช็คเน้นเลยสุขภาพตาค่ะจ้ะแล้วเรื่องครอบครัวล่ะคะปัตตนิกาลีจันทร์เสาร์เกณฑ์ความรักก็ไม่ค่อยสมหวังแหมฟังแล้วมีแต่เรื่องที่ไม่ดีนะแต่ไม่เอานะอย่าเสียกำลังใจนะครับก็เอาเป็นว่ารู้แล้วจะได้ทำใจเกณฑ์ความรักก็ไม่ค่อยสมหวังพูดง่ายๆถูกไหมจริงๆถ้าตอนนี้ยังมีคู่อยู่ไหมฮะขอโทษอยู่ค่ะหลีกเลี่ยงการประทะหน่อยแล้วกันเขาแข่งกับเราอะนะเขาไม่ค่อยยอมเขาไม่ค่อยลงให้เราเท่าไหร่ถูกไหมส่วนใหญ่เราเองจะต้องเป็นฝ่ายโอนอ่อนให้เขาอะมันเป็นแบบนั้นการทำบุญเสริมในเรื่องของคู่ให้คุณซื้อแจกันคู่แจกันคู่ที่ใส่น้ำใส่ดอกไม้ถวายพระได้อะซื้อแจกันคู่ถวายพระสงฆ์อาจารย์แล้วพอดีลูกสาวเขาบอกว่าเขาจะไปซื้อเป็นชายเกี่ยวกับขายก๋วยเตี๋ยวอะไรเงี้ยมาให้ทำค่ะก็นี่ไงเมื่อกี้ที่พูดอยู่กับวงกลมมันตกดาวศุกร์ไงของกินไงถูกไหมก๋วยเตี๋ยวเป็นของกินด้วยนะแต่ว่าฟังให้ดีนะก็คือไม่ต้องลงทุนใหญ่ค่อยๆทำแต่ปีนี้เห็นไหมดวงไม่ค่อยโกหกสุขภาพมันก็เกิดขึ้นจริงแล้วปีนี้กรรมะเป็นสีเห็นไหมล่ะก็สุดท้ายจะได้เริ่มต้นวงกลมตกดาวศุกร์สีแตะโยงจากเรือนงานก็คือขายก๋วยเตี๋ยวก็คือของกินนั่นแหละแต่ทำแบบค่อยๆนะเพราะว่าถ้าเข้าย่าง70ไปแล้วเนี่ยอาจจะกระท่อนกระแท่นหน่อยในแง่ของธุรกิจของกินอ่ะนะแต่ว่าย่าง69นี่ยังพอทำได้และระยะยาวก็พอได้เหนื่อยหน่อยเท่านั้นเองเหนื่อยหน่อยเท่านั้นเองนะครับเมื่อไหร่จะหมดหนี้อาจารย์ยังอีกสักพักนึงแหละก็ดีอย่างที่ผมบอกอ่ะความจริงพอดีเพิ่งเลยวันเกิดได้ไม่กี่วันนะเนาะแต่จริงๆแล้วเนี่ยมันในดวงบอกว่ามันจะมีสัญญาณบางอย่างที่ดีขึ้นหรือจะมีคนให้ความช่วยเหลือในเรื่องของเงินทองแต่ปีที่แล้วไม่มีเลยถูกไหมย่าง68ที่ผ่านมาถูกไหมฮะหันไปทางไหนก็มืดไม่มีคนช่วยนะแต่ปีนี้ในดวงบอกว่าจะมีคนช่วยจากคนใกล้ตัวหรือแม้กระทั่งการที่เราลุกขึ้นมาทำงานมันก็จะช่วยสร้างรายได้เพิ่มมากขึ้นคือตอนนี้กังวลอยู่แต่เรื่องลูกนะเองคือว่ากังวลตัวเองก่อนนะเรื่องสายตาเนี่ยไปหาหมอก่อนนะสายตากับกระดูกปีนี้นะค่ะจ้ะดูแลตัวเองค่ะแล้วก็อีกอันนึงเนาะไปทำบุญลงศพด้วยนะนะพวกมูลนิธิรวมกับตันยูปอเต็กตึ้งหรือตามวัดที่เขารับบริจาคนะวัดวาอารามที่เขารับบริจาคได้ทั้งนั้นเลยแล้วเรื่องโชคลาภไม่มีเลยไม่เอาน้าดูแลสุขภาพหลักๆปีนี้นะไม่เอาไปตรวจร่างกายก็ได้เพื่อเฝ้าระวังสำคัญนะเช็คอัพให้ลูกพาไปก็ได้เพื่อเฝ้าระวังครับจ้ะเอาละเนาะขอบคุณนะคะแล้วสุขภาพของครอบครัวของแฟนอ่ะแบบ
ดีไหมคะอย่างนี้ของแฟนเนี่ยด้วยพื้นชะตาให้ระวังปัญหาพวกเรียกว่าอะไรการทำงานของพวกต่อมต่างๆซีสอะไรพวกนี้นะแล้วก็พวกน้ำตรงน้ำตาลดูหน่อยและอีกกลุ่มหนึ่งก็เหมือนของคุณแหละพวกกระดูกนะพวกกระดูกแล้วก็พวกภูมิแพ้ต่างๆจ้ะเอาล่ะนะขอบคุณนะคะจ้าสวัสดีค่ะสัญญาณหายไปแล้วเนาะเดี๋ยวช่วงหน้าค่ะก็เดี๋ยวคุณผู้ชมนะคะสามารถที่จะมาฟังเรื่องราวของเรื่องงานยามดีวันมงคลการตอนนี้พักกันสักครู่ค่ะจ้ะ